ก็ไม่รู้นะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่าแก้วแรกนะครับคุณผู้ฟังฮะแก้วแรกนะครับอ่ะดูหมายเลขหน่อยครับหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข5ครับหมายเลข5นะครับเริ่มต้นคำถามของเรากับ Lady 20 Secrets นะครับเรื่องลับๆฮาๆของ Lady สวยสดนะฮะดีเจน้ำตาของเราในวันนี้นะครับข้อที่5นะฮะถึงในวงการดีเจน้ำตาจะเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่าใครจะไปรู้นอกวงการเนี่ยเลดี้ของเราเนี่ยเป็นพี่ทุกคนนะฮะ เขาบอกว่าเลดี้คนนี้เนี่ยเวลาเจอใครที่อยู่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยจะต้องเรียกตัวเองว่าพี่ ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่คุณยายอะไรแบบนี้นะฮะทำไมถึงชอบเรียกตัวเองว่าพี่ล่ะฮะอ๋อคือแบบคือตารู้สึกแบบพอเราเป็นพี่คนโตแล้วคือพี่เนี่ยคือหมายถึงคำว่าพี่ว้าวคือผู้ชายคนจังหวัดแพร่เดี๋ยวก่อนบอกผู้ฟังก่อนคำว่าพี่เนี่ยอยากคิดเยอะใช่อยากคิดเยอะพี่เนี่ยเป็นคือเมื่อกี้ผมคุยคำเมืองใช่แล้วเป็นคนเหนือเหมือนกันคนเหนือเขาเป็นคนแพร่น้องตายเป็นคนแพร่ผมคนเชียงใหม่คำว่าพี่เนี่ยคือแปลว่าพี่ที่เป็นผู้ชายของจังหวัดแพร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบทางเชียงใหม่อะไรเงี้ยจะถือว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ค่ะอ๋อนี่เพิ่งรู้เหมือนกันใช่จังหวัดแพร่เนี่ยผู้หญิงจะเรียกว่าย่ายอ๋อย่ายใช่ย่ายนี่คือย่ายนี่คือพี่ผู้หญิงอ๋อพี่ผู้หญิงค่ะอ๋อแล้วเราเรียกแทนตัวเองว่าไงคืออยากเป็นผู้ชายอะประมาณนั้นค่ะพี่เลยพี่เลยก็แบบแม่พี่อย่างนั้นแบบพ่อพี่อย่างนี้อะไรเงี้ยแบบจะเรียกพี่ตลอดพี่ตลอดใช่น่ารักดีนะแต่ที่บ้านผมนี่แบบภาษาบ้านๆเขาเรียกอีพี่อีพี่ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นมีนำหน้าด้วยมีนำหน้าทุกอย่างอีป้ออีแม่ใช่ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าแทนตัวเองว่าเหมือนเรียกตัวเองว่าพี่อะไรเงี้ยใช่แบบรู้สึกเป็นผู้นำรู้สึกเป็นผู้นำเป็นคนบ้าอำนาจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทำไมต้องเรียกตัวเองว่าแล้วเวลาอยู่กับคนอื่นล่ะถ้าไม่ใช่ในครอบครัวเรียกพี่ไหมเรียกค่ะก็คุยกับเพื่อนอันนี้เอานี่มาให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบคือด้วยความที่บ้านตาเนี่ยพี่น้องก็จะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นทอมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เรามีอำนาจไม่เรารู้สึกแบบติดตัวเองอะไรเงี้ยเลยต้องเรียกแบบพี่ตลอดอะไรก็จะเป็นพี่ฉันเป็นพี่ทุกคนฉันเป็นพี่ทุกคน